ียนค่อนข้างเยอะค่ะมีก็จะเรียนต่อเรียนต่อมีเรียนต่ออยู่ค่ะอยากเรียนบริหารธุรกิจค่ะอยากเรียนที่เอแบ็คค่ะก็ดูอยู่ว่ายังไงดีจริงๆเล็งต่อไปแล้วค่ะแต่ว่าคือมันอยู่ในช่วงว่าแบบเฮ้ยเราไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้านไหนนะครับบริหารธุรกิจค่ะทำไมถึงเรื่องแบบเฮ้ยเรียนต่อเลยบางคนเขาบอกเฮ้ยเรียนจบแล้วขอพักคือหนูว่าจริงๆความรู้มันมีอยู่แม้กระทั่งในการดำเนินชีวิตในวงการบันเทิงมันก็เป็นความรู้แต่ว่ารู้สึกว่าการที่เรามีโอกาสได้เข้าห้องเรียนได้แบบฟังการสอนอะไรเงี้ยมันเหมือนพัฒนาสมองเราไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะคือแล้วก็เลยรู้สึกอยากให้มันอยู่ตรงเนี้ยไปเรื่อยๆดูเด็กไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยยังอยู่ในวัยเรียนอยู่เราก็ต้องเยอะบาลานซ์ตัวเองหนูว่ามันคือการแบ่งเวลาละค่ะคือหนูอาจจะโชคดีคือพี่เอสจะคอยแมเนจงานให้ว่าแบบเดี๋ยวถ้าเกิดเวลาสอบนะแบบเดี๋ยวไปสอบก็คือจะพยายามเจรจาให้อะไรเงี้ยขอความถ่ายลูกหน้านานๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็คือจะไม่มีปัญหากับมองไม่เหนื่อยมากขนาดเหนื่อยค่ะเหนื่อยค่ะแต่ว่าหนูว่ามันคือคุณพ่อหนูก็ชอบอยากให้เราเรียนสูงๆด้วยค่ะก็เป็นความชอบของเราเนาะในวงการบันเทิงแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็อยากให้เรียนสูงๆก็คือให้เป็นความสุขของพ่อคุณแม่ด้วยอย่างจบปีรอบนี้คุณพ่อคุณแม่ให้อะไรเป็นของขวัญไม่ได้ให้อะไรเลยค่ะก็หนูว่าเราให้ของขวัญคุณพ่อคุณแม่มากกว่าอะไรเงี้ยคือระหว่างทางเราก็ซื้อบ้านเนาะซื้อรถให้คุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันเหนื่อยมันยากอะไรเงี้ยแต่ว่าคือความสำเร็จของเรามันกลายเป็นความสุขของคุณพ่อคุณแม่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะไม่มีเลยค่ะขอบคุณพี่อ้ำมากเลยค่ะก็จริงๆไม่ทราบรู้แต่ว่าพี่อ้ำบอกว่าน้องปุ๊กแบบเอาชิคกี้มาด้วยนะก็คิดว่ากินข้าวปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือพอไปถึงปั๊บก็มีลูกโป่งก็ยังคิดว่าลูกโป่งของที่ร้านพังเงยหน้าไปลุกเฮ้ยทำไมลูกโป่งมีชื่อเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบคุยพี่อ้ำขอบคุณมากมากเลยที่หนูไม่ได้คิดหรือคาดหวังนะคะว่าแบบจะต้องมีคนมาทำจัดงานให้เราอ่ะแล้วยิ่งแบบพี่อ้ำที่เราปลื้มเรารักอยู่แล้วจัดงานแกรชเลชั่นให้อะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณที่หนูรู้สึกว่าวันนึงที่หนูเป็นนักแสดงตัวเล็กๆอะค่ะหนูมีโอกาสได้รับรางวัลแรกในชีวิตอะคือพี่อ้ำก็ยังลงรูปอินสตาแกรมแล้วก็แบบพี่แสดงความยินดีด้วยนะคะน้องคือวันแรกที่เรารับรางวัลจนวันนี้ที่มันเป็นความสำเร็จอีกครั้งนึงในชีวิตอะพี่อ้ำก็ไม่ลืมที่จะยินดีไปกับเราอย่างเงี้ยค่ะหนูขอบคุณจริงๆแล้วก็คือมันจริงๆตอนนั้นแอบจะน้ำตาไหลนะแต่ว่ากั้นไว้ก่อนเดี๋ยวพี่ๆแบบอะไรน้องปุ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบยินดีด้วยนะคะน้องแบบคือน้องของพี่เก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ทั้งพี่อ้ำรวมถึงเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะคือพี่ๆทุกคนแบบว่ามีดอกไม้ช่อใหญ่ๆสวยๆให้หมดเลยเลยก็หนูขอบคุณจริงๆคือจริงๆหนูไม่ได้คาดหวังอะไรเลยอ่ะแค่พี่ๆทุกคนแบบอยากแสดงความยินดีมาทานข้าวด้วยกันเงี้ยหนูก็แฮปปี้แล้วแต่แบบทุกคนเหมือนตั้งใจมาเพื่องานของเราเลยอย่างเงี้ยค่ะมีพี่อ้ำมีดอกไม้ค่ะอย่างที่บอกไปในอินสตาแกรมคือหนูว่าหนูเป็นเด็กผู้หญิงคนนึงที่โชคดีมากกว่าคือเราเป็นเด็กทั่วไปค่ะที่แบบเราโชคดีมากกว่าที่เราอยู่ในจุดที่พี่เขารักแล้วก็เอ็นดูแล้วก็เป็นระยะเวลาค่อนข้างนานที่แบบรู้จักแล้วก็พี่เขาก็ยังรักแล้วก็สม่ำเสมอแบบนี้กับหนูเสมอเพิ่มปิ่มแล้วเพิ่มปิ่มจะร้องไห้โอเค